เรารอคนเข้ามากันสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆผมอาร์ตครับไกรวินวัฒนรัตน์นะครับเป็นโคฟาวเดอร์ของสำนักข่าวนะฮะที่ชื่อว่า Head Asia ครับแต่จริงๆแล้วที่ถูกมอบหมายมาให้ในเวทีนี้นะครับเพราะว่าอาชีพหนึ่งครับคือเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่5ปีครับตอนนี้ก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ครับบอกสถาบันได้ครับอยู่สอนอยู่ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมสวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในท็อปิกของ Future Education เนี่ยครับจึงผมถึงสนใจเป็นพิเศษแต่ไม่ได้ว่าหมายความว่าถ้าผมสนใจแล้วอย่างเงี้ยครับผมจะรู้นะครับว่าคำตอบคืออะไรเพราะจริงแล้วน่าจะมีคนที่รู้ดีแล้วก็คร่ำวอดในวงการนี้มากกว่าผมครับยังไงขอเชิญพาเนลลิสต์ของท่านของเซสชั่นนี้ครับคุณวันนีเจรวนนท์รอสครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับสวัสดีครับครูเชิญนั่งครับเชิญนั่งฮะสวัสดีทุกคนค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตครับขอเมื่อกี้คุยกันข้างล่างเวทีขออนุญาตเรียกตัวเองว่าครูแล้วกันเรียกคุณครูว่าครูนะครับแล้วผมเรียกตัวเองว่าผมนะฮะคำถามก็อาจจะเป็นคำถามง่ายๆเหมือนถามโง่ๆเลยว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นรบกวนครูชี้แจงด้วยนะฮะโอเคค่ะเริ่มคำถามแรกเลยครับได้ยินนามสกุลฮะโอ้นามสกุลเจรวนนท์นามสกุลใหญ่มากปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนได้ยินทำไมมีธุรกิจหลายอย่างทำไมถึงสนใจมาทำโรงเรียนนะแล้วเป็นโรงเรียนนานาชาติด้วยครับผมก็อันที่จริงแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้เป็นจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเด็กที่ชอบเรียนหนังสือด้วยซ้ำไปนะคะครับตอนเด็กๆไม่ชอบเรียนหนังสือเลยแต่ว่าหลังจากที่ได้ไปเป็นแบงเกอร์สมาแล้วได้สร้างธุรกิจตัวเองที่ฮ่องกงมาแล้วเนี่ยแล้วก็คำทวีละมารู้ตัวว่าอันจริงๆมันไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราฝันตอนที่เราเด็กๆเราไม่ได้มีความฝันใหญ่โตนะคะแต่เราแค่อยากจะว่าเราเห็นความเหลื่อมล้ำในการศึกษาเยอะมากเรามีความรู้สึกว่าเราทำยังไงถึงจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นได้บ้างแต่ตอนที่เรียนจบกันใหม่ๆในช่วงนั้นช่วงประเทศไทยบูมมากเลยก็เหมือนกับว่าไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมั้งคะมันยังดีอยู่มันดีมากคือเหมือนว่าตอนนั้นเหมือนกับทุกอย่างก็บูมมากครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราจะทำอะไรให้มันเกิดบิ๊กอิมแพคก็อาจจะทำอะไรไม่ได้จนสุดท้ายถึงคิดขึ้นมาได้เพราะตอนนั้นคือเอาลูกจะไปเรียนที่ฮ่องกงเพราะอยากให้ลูกได้ภาษาจีนเพราะพอดีสามีเป็นคนฮ่องกงก็ไปเห็นมิชชั่นสเตทเมนต์ของโรงเรียนนี้ซึ่งเป็นระบบ IB International Baccalaureate ที่โรงเรียนใช้เนี่ยขอโทษนิดนึงฮะ IB นี่มันคือยังไงฮะ International Baccalaureate เนี่ยมันเป็นหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นมาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกแล้วก็ไปจัดตั้งกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเพื่อว่าให้นักเรียนทั่วโลกเนี่ยเมื่อเรียน2ปีสุดท้ายนี้แล้วไม่ว่าคุณจะเรียนเป็นระบบอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสหรืออะไรโรงเรียนอินเตอร์ทุกๆแห่งมาก่อนในอดีตถ้าคุณเรียน IB 2ปีสุดท้ายเนี่ยมหาวิทยาลัยทั่วโลกจะยอมรับว่าคุณสามารถเข้าได้ตรงเลยแล้วก็ให้เครดิตเป็นบางส่วนด้วยถ้าไปอังกฤษก็เรียน3ปีก็จบแล้วไม่ต้องไปเข้า Foundation Year ถ้าเป็นอเมริกาบางวิชาที่เป็นขั้น Advanced คุณก็สามารถได้เครดิตไม่ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยเลยอันนี้ก็เราก็เลยใช้อันนี้แต่เราไม่ได้ใช้อันนี้เพราะว่ามันโด่งดังนะคะตอนนั้นก็คือว่าไปอ่านมิชชั่นของโรงเรียนนั้นแล้วเขาบอกว่าที่ฮ่องกงที่ฮ่องกงว่าโรงเรียนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงให้อยากจะมีเด็กอยากจะสร้างเด็กที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นซึ่งมันก็เป็นมิชชั่นของโรงเรียน IB ด้วยแล้วตอนที่ดิฉันได้ดูคติปณิธานของ IB เองเนี่ยองค์กร IB เองเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องพวกนี้แล้วก็ที่น่า impressive ที่สุดคือเขาพูดเรื่องการมีความเมตตา caring อันนี้ดิฉันชอบมากเลยเพราะว่ามันแทบจะไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการศึกษานะ caring ไม่รู้ว่าอยู่ในวิชาอะไรแล้วก็มีคำว่า reflection ก็คือให้ไม่ได้ให้ไป reflect คนอื่นไป criticize คนอื่นแต่ให้กลับมาดูตัวเองสะท้อนตัวเองใช่ว่าตัวเองมีอะไรที่ improve ได้ไหมมีอะไรที่ผิดพลาดอะไรที่สามารถจะแก้ไขได้ซึ่งดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการดำเนินชีวิตระยะยาวนะฮะแล้วก็อีกอันที่ชอบคือ risk taker คือกล้ามีความกล้าแต่ไม่ใช่กล้าแบบไม่มีเหตุผลนะคะกล้าอย่างมีคิดเรียบร้อยศึกษาเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยถึงจะกล้าเสี่ยงในสิ่งที่ศึกษาเรียบร้อยแล้วเพราะไม่มีอะไรที่ 100%อันนี้ก็เลยรู้สึกว่า3ตัวนี้ทำให้เราคิดว่าเอ๊ะหลักสูตรนี้ใช่เลยเราอยากจะทำตัวนี้นะคะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นโรงเรียนนานาชาติครับ
โรงเรียนมีหลายประเภทครับมหาลัยก็ได้ใช่อ่ะคือตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าเราดิฉันมีความเชื่อในส่วนตัวด้วยว่าความเชื่อหรือคาแรคเตอร์มันบิ้วตั้งแต่เด็กๆถ้าเราอยากจะสร้างคนเราจะต้องเราควรจะสร้างเขาตั้งแต่เด็กๆมันจะง่ายกว่าคือไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงได้แต่มันยากแต่ถ้าเราให้สิ่งดีกับเขาให้ความเข้าใจในสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขาเด็กๆเนี่ยมันจะอยู่กับเขาตลอดไปนะคะแล้วก็ที่เลือกโรงเรียนนานาชาติด้วยเพราะว่าต้องยอมรับว่ากลุ่มคนที่มาเรียนโรงเรียนนานาชาติเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ว่าเป็นพ่อแม่ต้องเป็นผู้นำระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็น professional ก็ต้องเป็น executive ถ้าเป็นไม่งั้นก็เป็นเจ้าของธุรกิจเขามีความลูกของเขากลุ่มนี้มีโอกาสมากที่สุดกว่าเด็กบนดอยหรือที่ไหนเนี่ยแต่แล้วดิฉันถามว่าสักวันหนึ่งเขาก็คงได้เป็น leader เพราะพ่อแม่เขามีเงินที่จะส่งเขาถ้าเขาขยันเขาก็เรียนจบอาจจะกลับมีโอกาสมากกว่าคนอื่นกลับมาอาจจะมากลับมานั่งทำธุรกิจของตัวเองแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าโลกนี้คนที่ทำให้โลกมันยุ่งเหยิงอ่ะมันไม่ใช่คนไม่มีการศึกษานะคะมันเป็นคนที่มีการศึกษาเป็นคนที่มีการศึกษาทั้งนั้นใช่ไหม Financial crisis เนี่ยปัญหาการเงินที่โลกมีทุกวันนี้ไม่ได้เกิดจากคนที่ไม่มีการศึกษานะไม่ได้เกิดจากชาวไร่ชาวนานะเกิดจากคนมีปริญญาโทปริญญาตรีด็อกเตอร์ทั้งนั้นนะคะงั้นนี่ฉันก็ถามตัวเองว่าถ้าเกิดคุณทำให้เด็กคนหนึ่งฉลาดมีความรู้เยอะมากแล้วเขาเป็นคนจิตใจไม่ดีเห็นแก่ตัวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคุณทำให้เด็กคนหนึ่งที่เขาฉลาดมีความรู้มากแล้วเขาเป็นคนที่มีความเมตตาอยากช่วยเหลือผู้อื่นดิฉันไม่ได้ให้เขาไปเป็นโซเชียลเวิร์กเกอร์หรือไปทำงานแบบชาริตี้อะไรอย่างนี้นะคะดิฉันว่าต้องเป็นมูลนิธิอย่างเดียวไม่ต้องไม่ได้เลยไม่ขนาดไม่อยากด้วยไม่ต้องการเด็กทำงานมูลนิธิดิฉันอยากให้เขาเป็นผู้นำในฟิลไหนก็ได้แล้วก็สำเร็จมากๆด้วยแล้วในฟิลที่เขาอยู่ถ้าเขาเป็นนักข่าวเขาต้องมีจรรยาบรรณครับถ้าเขาเป็นนักธุรกิจเช่นเจ้าของโรงงานเคมีเขาต้องเอาเงินไปบำบัดน้ำเสียก่อนที่เขาจะเอาเงินไปซื้อรถ Ferrari คันใหม่ครับเขาต้องดูแลพนักงานของเขาให้ดีซะก่อนที่เขาจะดูแลอะไรฮะอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เป็นจำเป็นไม่ใช่เรื่องจำเป็นดิฉันก็เลยบอกว่าอ่ะสมมติว่าคิดนะฮะว่าสมมติว่าทุกเจ้าของลูกเจ้าของโรงงานเคมีคอลถ้าวันนี้เขากำไรปีนี้เขากำไร30ล้านก่อนที่จะไปซื้อรถคันใหม่มาขับเขาบอกให้ไปปรับปรุงการทรีตน้ำดีไหมเอาเงินไปช่วยการศึกษาพนักงานก่อนลูกพนักงานดีไหมอะไรอย่างเงี้ยความคิดของเขาแค่จุดนั้นจุดเดียวมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยฮะแค่เขาสร้างน้ำบำบัดน้ำเสียไม่ทิ้งน้ำเสียลงไปในคลองเนี่ยมันมีผลกับชีวิตของสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในคลองนั้นรวมถึงมนุษย์อีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดเก่งที่สุดแต่เขาอยู่ในโพซิชันที่เขาตัดสินใจได้เป็นลีดเดอร์แต่เขาตัดสินใจในเรื่องที่ดีขอโทษนะกูคือฟังมันดูดีมากเลยโอ้โหน่าสนใจแต่ถ้ามันจะแปลงเป็นแบบหลักสูตรอย่างเงี้ยฮะให้เห็นภาพหน่อยว่าจะสอนยังไงให้เขาเป็นคนดีได้อย่างเงี้ยฮะพอที่จะยกตัวอย่างได้ไหมฮะอันที่จริงเนี่ยฮะส่วนหนึ่งก็มีดิฉันคิดว่าผู้ปกครองทุกคนโดยส่วนใหญ่ตอนมีลูกใหม่ๆทุกคนก็อยากให้ลูกเป็นคนดีนะใช่ๆพอดีบางทีมีลูกไปจนโตโลกมันยุ่งยากมากก็ลืมไปว่าต้องทำดีก่อนที่จะทำเงินบางทีก็ลืมไปลืมสอนลูกเรื่องนี้ก็มีเหมือนกันแต่หลักสูตรของเราอะนอกจากใน IB ก็คือว่านอกจากคิดวิเคราะห์ทำโปรเจกต์แล้วอะตั้งแต่เด็กๆเลยโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์ต้องหันกลับมาดูว่ามันมีผลกระทบบวกลบยังไงกับสังคมคือใส่ไปในโปรเจกต์เลยใช่ทุกโปรเจกต์ต้องมีการ analyze โปรเจกต์ต้องเพราะฉะนั้นเขาจะได้คิดวิเคราะห์เขาจะคิดวิเคราะห์แล้วก็เรียนรู้ผลกระทบเรียนรู้ผลกระทบต่างๆตั้งแต่เขาเด็กๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นนิสัยเพราะบ่มไปในตัวแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเด็กโตขึ้นมาเนี่ยในโรงเรียนเราจะต้องทำ community service ก็คือต้องไปออกไปช่วยเหลือสังคมมันจะมีตั้งแต่โปรเจกต์ที่เราจัดให้เขาทำโปรเจกต์ที่เขาต้อง initiate เองเป็นกรุ๊ปเลือกทำเองแล้วก็จะทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องจนจบจากโรงเรียนเรา2ปีสุดท้ายถ้าคุณทำไม่ครบคุณไม่ได้จบนะใช่ต้องไปทำมาให้ครบก่อนถูกต้องไม่งั้นไม่ให้จบโอเคโอ้โหดเหมือนกันนะหลักสูตรตอนแรกผมนึกว่าแค่เรียน3ภาษาก็โหดแล้วถามจริงๆฮะครูเปิดโรงเรียนมาได้อย่างที่หวังไหมฮะอันนี้ใช้เวลาเปิดมากี่ปีแล้วครับ19ปีกำลังจะ20ปีแล้วค่ะโอเคครับคือตอนแรกก็นึกว่าน่าจะมีคนมาเรียนเยอะมากนะเปิดมามี33คนรวมลูกตัวเองด้วยครับผมสิ้นปีอาจจะมีสัก90กว่าคนมั้งคะ
ก็คาดการผิดไปนิดหน่อยเหมือนกันคือเราคิดว่าคนน่าจะอยากเรียนภาษาจีนเยอะนะแต่ปรากฏว่าก็น้อยพอสมควรแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้คาดว่าจะมีโรงเรียนเปิดอินเตอร์เปิดขึ้นมาจนนี้มันถึง200คนแล้วแล้วทุกคนก็บอกว่าสอนภาษาจีนแต่มันไม่เหมือนกับของที่เราใช้เวลาหลายปีที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าการสอนภาษาจีนของเรามันไม่เหมือนกับที่อื่นแต่จริงๆแล้วอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถ้าบอกว่าอยากจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นทำไมไม่ไปทำโรงเรียนแบบ charity ใช่ครับอันที่จริงแล้วเนี่ยคุณพ่อเขาให้คุณให้น้องสาวอ่ะคุณทิพาพรเนี่ยทำเรื่อง charity เป็นมูลนิธิที่ดูแลเด็กเนี่ยมาตั้งแต่25ปีที่แล้วตั้งแต่บัดเจ็ต20ล้านจนปีที่แล้ว200ล้านเราดูแลเด็ก 20,000 กว่าคนครับที่แบบว่ายากไร้หรือว่าถ้าคุณบางทีเห็นข่าวที่ว่าไม่มีใครเอาเขาพ่อแม่ตกตีเราจะส่งคนตามไปดูนะคะเพียงแต่เราไม่ได้ทำในนามของคุณพ่อแล้วก็เขาก็ดูแลตอนนี้ปีหน้าน่าจะถึงสัก300ล้านเพราะฉะนั้นน้องสาวอ่ะเขาจะไปดูอีกกลุ่มนึงที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆเหมือนเป็นพวกเด็กด้อยโอกาสเด็กด้อยโอกาสใช่จากทั่วประเทศเนี่ยฮะแต่ของดิฉันที่ฉันคิดว่ากลุ่มนี้ถ้าเขาเป็นคนดีอ่ะเขาก็จะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้เยอะมากเพราะว่าเขาจะมีโอกาสเขามีโอกาสแล้วเขาก็จะเป็นเขาน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไหมที่ออกไปช่วยคนอื่นที่ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นเราถึงกลับมาเจาะจงทำที่ตรงนี้แต่ถ้าเขาทำไม่ดีนี่พลิกเลยนะฮะมันก็จะมีปัญหาทันทีอันนี้เป็นเรื่องที่ฉันกุ้มใจที่สุดเวลารู้สึกเรียนไม่เก่งไม่กุ้มใจนะเวลารู้สึกจิตใจไม่ดีกุ้มใจมากเลยมีความรู้สึกเราเฟลเรายังสอนเขาไม่ดีมึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเงี้ยเรื่องเฟลครับเปิดมาหลายปีครับเกือบ20แล้วเงี้ยฮะจะมีเรื่องอะไรที่รู้สึกเฟลไหมฮะทั้งในเรื่องส่วนของส่วนตัวโรงเรียนเองเป็นเฟลแล้วเรียนรู้หรือว่าระบบการศึกษาไทยอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวสิ่งหนึ่งที่เราทำอยู่เสมอคือเราไม่ได้เคลมว่าเราเพอร์เฟกต์ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับคือเราพัฒนาตลอดเวลาเราพัฒนาหลักสูตรของเราตลอดเวลาแล้วเราคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่ว่าทำให้เรายังยืนอยู่ได้แม้แต่ว่าจะมีโรงเรียนอื่นที่ทำมัดสอนภาษาจีนเยอะแยะอยู่แล้วเราไม่เคยนิ่งอยู่กับที่เพราะว่าอย่างที่หนึ่งการใช้หลักสูตร IB แล้วมาใช้3ภาษาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทำง่ายๆเราศึกษาภาษาจีนเลยทุกๆ3ปีเรา revise curriculum ให้เหมาะสมกับเด็กของเรานะแล้วรวมทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยด้วยเราจะทำไงให้ภาษาไทยเรียนง่ายที่สุดไม่ใช่ว่าเด็กเบื่อภาษาไทยเราจะไม่ให้ภาษาจีนที่ทุกคนบอกว่ายากที่สุดมันไม่ยากแล้วมันไม่ทุกข์ทรมานเวลาเรียนแล้วเราทำไมภาษาอังกฤษเขาคล่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งดิฉันก็คิดว่าสำหรับการศึกษาไทยอ่ะเราต้องคิดเรื่องนี้ด้วยว่าหลักสูตรอ่ะมันเป็นแค่ไกด์ไลน์อ่ะแต่เราสามารถจะพัฒนามันให้เหมาะสมกับเวลาที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลาพูดถึงเวลาที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วครับคุณพ่อของครูเป็นคนพูดเองว่ายุคสมัยนี้เนี่ยเรียน18ปีพอละเคยคิดไหมฮะอย่างไรโรงเรียนอย่างเงี้ยต่อไปเราจะสามารถผลิตเด็กที่จบไฮสคูลปุ๊บสามารถออกไปทำงานเผชิญโลกได้เลยได้ไหมหรือว่าต้องเข้าไปในมหาลัยต่อมีการคิดเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอันที่จริงนี่นะคะตอนที่คุณพ่อพูดดิฉันก็งงๆเหมือนกันแล้วฉันก็เลยกลับไปคิดคือว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ในดิฉันก็รู้ว่าในโรงเรียนเราเองเนี่ยถ้าเราพูดถึง high school standard เราจะเรียนกันประมาณแค่24เครดิตก็จบได้ถ้าไม่มีดิปโลมานะคะดิปโลมาเยอะของ IB 2ปีสุดท้ายครับผมงั้นที่โรงเรียนเนี่ยที่เกรด10คุณก็ถ้าคุณจบ high school ธรรมดาก็24เครดิตแต่ถ้าคุณจบ IB ดิปโลมาคุณต้องกด32เครดิตซึ่งมันเพิ่มมาอีก8วิชาครับ8วิชานั้นเป็นวิชายังไงที่มันเป็นจริงๆแล้วแบบนั้นเป็นวิชาระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเอาไปเพิ่มเครดิตให้นักเรียนได้นักเรียนบางคนเอาเครดิตเราไปใส่มหาลัยก็จบเร็วขึ้นปีครึ่งครับแต่ถ้ากลับมาดูจริงดิฉันก็เลยศึกษาเพราะฉันเป็นคนชอบรีเสิร์ชครับก็จำได้ว่าสมัยก่อน ACC นี่ก็คือจบแค่ม.ส.3 ม.ส.3ก็คือม.4ปัจจุบันนะฮะก็อายุประมาณ16 15 16แล้วก็ไปเรียนต่ออีก3ปีมันก็18ก็ออกมาทำงานได้แล้วมีคนมีชื่อเสียงหลายคนเลยที่รุ่นอาจจะสักอายุมากกว่าดิฉันเนี่ยที่เขาจบ ACC ทางด้านการค้าแล้วแบบพูดภาษาอังกฤษได้ทำธุรกิจกับต่างประเทศได้แล้วก็จนใหญ่โต successful ก่อนที่จะมี ABAC นะคะ ACC ก็คือนักเรียนก็จบคิดว่าคุณก่อศักดิ์ตอนแรกคือจบ ACC ก่อนแล้วมาทำงานคุณพ่อแล้วค่อยไปทำแล้วค่อยไปเอาปริญญาตรีต่ออย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นไปได้มากหรืออย่างถ้าโรงเรียนเราเนี่ยเอาตามที่เครดิตที่ High School ต้องการก็สามารถจบได้เหมือนกันแล้วไปเรียนมหาวิทยาลัยถ้าอังกฤษก็เรียนแค่3ปีถ้า
ถ้าไปโรงเรียนโฮเทลแมเนจเมนต์นะคะเขาเรียน3ปีเหมือนกันแต่เขาให้คุณฝึกงาน1ปีครับลูกศิษย์ก็เพิ่งไปอีกที่หนึ่งที่อเมริกา North Eastern เขาก็บอกเลยว่าใน4ปีเนี่ยเขาต้องทำงานรวมแล้ว1ปีจริงๆเขาเรียนแค่3ปีแต่เขาได้เครดิตจากโรงเรียนเราไปเยอะมากเขาเลยเรียน2ปีทำงาน1ปีเอาเครดิตเราไปตุ้ยไปอีก1ปีมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะจบเร็วได้ขนาดนั้นคือพอสรุปอย่างนี้ได้ไหมฮะคือมันจะมีความต่อเนื่องมากกว่าคือไม่ต้องไปเรียนซ้ำกันและช็อตเวลามาเอาไปทำงานให้เยอะขึ้นคือสิ่งหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าเราขาดไปได้ถามว่าในอดีตอ่ะทำไมในอดีตคนจบป.4ก็ทำรับราชการได้เออทำไมครับเพราะเขาอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเบสิกแต่แน่นอนในปัจจุบันเนี่ยคือดิฉันไม่ได้พูดว่าทุกวิชาสามารถจะจบอายุ18ได้นะคะถ้าคุณเป็นหมอคุณจะเป็นเอนจิเนียร์อาร์คิเทคอะไรเนี่ยคุณยังมีวิชาที่คุณต้องไปเรียนลึกเข้าไปอีกเยอะแต่ถ้าคุณบอกว่าจบพาณิชย์หรือจบขึ้นมาเพื่อจะบริหารคนหรือว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกเนี้ยดิฉันเชื่อว่าจบภายใน3ปีได้เพราะถ้าเกิดคุณเรียนทางด้านธุรกิจอะมาร์เก็ตติ้งมันมีเล่มเดียวนะคะแมเนจเมนต์ก็มีเล่มเดียวนะคะที่สำคัญอันคือไฟแนนซ์แต่ไฟแนนซ์จริงๆถ้าคุณเข้าใจจริงๆมันก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่ใช่ต้องไปเริ่มทำเองเลยดีกว่าก็สามารถถ้าคนจะทำธุรกิจมี3อันนี้ก็เข้าทำได้แล้วนะคะแต่ที่เหลือมันเป็นการบริหารคนมากกว่าซึ่งในหนังสือมันอาจจะสอนไม่ได้อันนี้สอนยากนะฮะอันนี้ก็คือมาสอนจริงๆตัวนี้มันอยู่ตั้งแต่เด็กเป็นนิสัยอยู่ในนิสัยของเขาดิฉันเจอผู้บริหารผู้หญิง2คนที่ได้รางวัลเนี่ยนะคะจากแบบว่าอาเซียนอวอร์ดของผู้หญิงครับดิฉันช็อกมากแล้วเขาพูดเลยเขาจบแค่ป.4 แต่เขาพูดภาษาอังกฤษได้ทำการค้าต่างประเทศแล้วก็โด่งดังเนี้ยอีกคนนึงคิดว่าไม่ได้จบป.4 เพราะเขาไม่ได้บอกเขาจบอะไรแต่เขาเอ็กซ์พอร์ตผลไม้ไปเมืองจีนใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่อาจจะใหญ่ที่สุดประเทศไทยก็ได้คือแล้วเราจะมาตัดสินใจกันยังไงว่าเอ้ยมันต้องจบป.ไหนมันถึงจะสำเร็จอันนี้ก็เลยบอกคิดว่าจบ18แบบมีความรับผิดชอบหรือไม่ต้องจบ18ก็ได้คือเรียนไปแล้วทำงานไปด้วยมีความรับผิดชอบสูงขึ้นด้วยก็สามารถที่จะจบออกมาทำงานได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมครับว่าในอนาคตเนี่ยฮะไอ้คอร์สเรียนหรือว่าโรงเรียนอะไรก็ตามเนี่ยควรมีการประสานกับองค์กรในภายนอกมากขึ้นและให้อนุญาตให้เด็กทำงานรู้จักเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาชอบคืออะไรมากขึ้นอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยนะโดยเฉพาะช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยคือเราถ้าเขาเรียนในหนังสือแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ออกไปทำจริงหรือแม้แต่ทำโปรเจกต์เกือบกึ่งจริงเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าทฤษฎีทั้งหมดที่เขาเรียนมาเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงคุณถ้าเด็กเนี่ยต้องไปหาเงิน 10,000 บาทโดยที่ไม่ได้ไปทำโปรเจกต์แบบขอเงินใครนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะแล้วเขาจะ realize ว่ามันยากตรงไหนถ้าให้คุณเขาตั้งแต่เขาสร้าง product จนถึงขายของแล้วให้ได้กำไร 10,000 บาทเนี่ยมันมีค่ามากเลยนะเขาจะเรียนรู้เยอะมากเกี่ยวกับตัวเขาเองเกี่ยวกับโลกความเป็นจริงว่าเงินหมื่นบาทที่พ่อแม่จะเขาใช้ซื้อโทรศัพท์ซื้ออะไรง่ายๆจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตมันหามายากจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดเพราะที่โรงเรียนเราให้ทำโปรเจกต์แบบนี้เพื่อที่ให้รับรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงแล้วมีสกิลที่จะทำอย่างนี้จริงๆเราบอกห้ามขอเงินเขาต้องไปสร้างโรงเรียนตอนเกรด11ครับเขา40คนต้องหาเงิน 400,000 ก็คนละ10,000บาทแต่อย่างนี้เขาอาจจะใช้เวลาหนึ่งปีแต่ห้ามไม่ห้ามไปขอพ่อแม่เพราะพ่อแม่เขาพี่ตังอยู่แล้วขอใช่ไม่ได้ไม่นับแต่เขาจะไม่ได้สกิลเลยใช่เขาก็ต้องจัดละครขายของประมูลขอทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะเรียนรู้จากตรงนี้คืออะไรฮะในการคืออย่างที่หนึ่งเขาเรียนรู้สกิลที่จะทำงานเป็นกลุ่มหรือทำงาน individual หรือเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่สกิลที่จะ manage function ต่างๆที่หรืออีเวนต์ต่างๆที่เขาจะจัดขึ้นแล้วก็สกิลที่จะรู้ว่าเฮ้ยเงินมันไม่ได้หางมาง่ายอย่างที่คิดนะคุณพ่อคุณแม่กด ATM หรือใช้เครดิตการ์ดก็ได้เขาก็ได้ทุกอย่างถ้าเขาต้องไปทำจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นซึ่งตัวเนี้ยมันขาดไปในการศึกษาเกือบจะทั่วโลกเพราะฉะนั้นครูบอกว่าจริงๆแล้วระยะเวลาไม่สำคัญแต่สกิลที่พร้อมหรือยังสำคัญกว่าและสกิลเนี้ยต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมฮะสกิลนี้เรียนรู้ด้วยสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เฉพาะที่โรงเรียนค่ะที่บ้านด้วยอย่างแล้วผมถามอย่างนี้ได้ไหมขออนุญาตขาดนิดนึงครูพูดถึงเรื่องสกิลแล้วฮะสกิลอะไรที่สำคัญครับสำหรับเด็กยุคนี้ครับในฐานะ educator ในฐานะคนที่เป็นเจ้าของโรงเรียนและคนที่แพชชั่นเรื่องนี้มากๆครับดิฉันอยากให้ขึ้นอะไรนะฮะรูปรูปอะไรฮะรูปอ๋อรูปดอกไม้ครับรูปดอกไม้เนี่ยขึ้นมาข้างบนนี้หน่อยมีขอรูปขึ้นจอหน่อยฮะ
ไม่ต้องเอารูปหน้าผมนะครับทุกคนเบื่อหน้าแล้วนะครับเอารูปนี้ดีกว่านะครับขอให้ participate ครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวเห็นว่าครูมาพูดแล้วไม่ยอมยกมือใครคิดว่ารูปนี้ไม่จริงหมายความว่าไงครับครูอ้าวข่าวนี้นะคะว่ามันเกิดไอ้ที่นิวเคลียร์ฟลาวเวอร์แพลนมันลีกมันทำให้เกิดฟลาวเวอร์มิวเทชันใครเชื่อข่าวนี้บ้างว่าจริงช่วยยกมือหน่อยค่ะทำให้โรงงานนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นครับทำให้ดอกไม้กลายพันธุ์ไปเลยครับใครเชื่อว่าจริงยกมือสูงๆครับสูงๆเราจะได้เห็นนะคะใครเรานับได้ครึ่งห้องครับครูครับใครว่าไม่จริงใครไม่จริงฮะเรานับได้อีกครึ่งห้องนะฮะครูใครว่าไม่รู้อย่างน้อยคนกลุ่มนี้ซื่อสัตย์นะครับครูค่ะดีค่ะงั้นที่ฉันถามว่าคุณดูจากรูปนี้เท่านั้นเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าดอกไม้นี่มันเกิดที่ญี่ปุ่นไอ้ดอกเดซี่นี่มันเกิดหลายประเทศเลยนะจากรูปสองรูปนี้คุณรู้ยังไงว่ามันเป็นญี่ปุ่นว่าเขาถ่ายรูปนี้มาจากญี่ปุ่นทรายอันนี้มันบอกหรือเปล่ามันเป็นญี่ปุ่นไม่รูปนั้นข้างหลังนั้นจะรู้ยังไงมันมาจากญี่ปุ่นเมื่อกี้คุณเชื่อหรือไม่เชื่อโฟโต้ก็ได้ครับอ้าวอันนี้มันจะเกิดที่ไหนก็ได้แต่คุณรู้ยังไงมันเป็นญี่ปุ่นคำถามนี้เนี่ยเขาไปถามเขาไปเซอร์เวย์เด็กหลายหมื่นคนในอเมริกาตั้งแต่ไฮสคูลจนไปถึงมหาวิทยาลัย undergraduate 80% ของเด็กเชื่อว่าเรื่องนี้มันจริงมันจริงหรือไม่จริงมันไม่สำคัญมันสำคัญที่ว่ารูปเนี้ยมันไม่ได้บอกคุณเลยมันเป็นญี่ปุ่นแต่คุณกับ 80% คนเชื่อว่าข่าวเนี้ยดอกไม้พวกนี้มันมาจากญี่ปุ่นว่านิวเคลียร์พาวเวอร์ลีกทำให้เกิดมิวเทชันแล้วดอกไม้พวกนี้คือดอกไม้ที่มาจากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ทราบว่าคุณพวกคุณเข้าใจมั้ยคะอันนี้คือนี่คือสิ่งที่แบบว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากในอนาคตนะครับสกิลที่จะแยกแยะข้อมูลจริงหรือไม่จริงแล้วจะนำมันเอามาใช้ยังไงเพราะในรุ่นลูกๆของพวกคุณและในรุ่นของคุณปัจจุบันนี้คุณได้รับข้อมูลเยอะแยะมากสมัยก่อนคนที่ได้ข้อมูลเช่นได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยเขาจะมีห้องสมุดเขาจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันอยู่ในมือของคุณปัญหาคือว่าคุณแยกได้ไหมล่ะว่าอันไหนมันจริงไม่จริงและคุณสามารถเอามันไปทำประโยชน์ในชีวิตคุณได้หรือเปล่าเด็กจะต้องมีสกิลตัวนี้อันนี้ต่างหากที่สำคัญมากๆเลยคือหนึ่งต้องแยกแยะได้ก่อนสองต้องรู้ด้วยว่าอันไหนที่แยกออกมาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ค่ะสามต้องถามคำถามให้ถูกด้วยยังไงฮะคุณต้องคือเด็กต้อง curious ที่สงสัยอ่ะแต่ต้องสงสัยให้ถูกเพราะถ้าเกิดว่าคุณสงสัยผิดคุณไปทั้งว่ามันก่อนจะให้ example ว่าไงนะคะอ๋อเช่นบางคนบอกว่าถ้าคุณครูก็ว่าระบบการศึกษาไหนที่ดีที่สุดในโลกทุกคนก็จะบอกอ๋อฟินแลนด์อาจจะขึ้นก่อนเลยฟินแลนด์จริงเหรอดิฉันเพิ่งไปฟังฟอรัมมาทุกคนที่บอกว่าเป็น education ดีมากๆเลยมีประชากร5ล้านคน3ล้านคนอินเดียบอกว่าผมแค่เด็กอยู่ในไฮสคูลอ่ะก็60ล้านคนแล้วอ่ะที่ได้เรียนนะที่มีคนได้60ล้านคนแล้วอ่ะห้องนึงมีนักเรียน70คนน่ะผมจะไปใช้ระบบเดียวกับคุณได้ไงที่ห้องนึงคุณมี15คนน่ะbackground family infrastructure ของทุกอย่างไม่เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าเรียนถ้าเอาระบบฟินแลนด์มาใช้กับประเทศไทยทั้งประเทศเลยมันจะเวิร์คหรอก็อาจจะไม่มันอาจจะไม่เพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถจะแค่อ่านมันแล้วก็บอกว่าอันนี้ดีที่สุดทุกคนบอกอันนี้ดีที่สุดแต่มันดีที่สุดสำหรับเราหรือเปล่ามันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าเรามีสกิลที่จะแอนาลิซ์ตัวนี้หรือเปล่า มันเหมาะสมกับแบบลูกเราหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็เป็นสกิลที่คิดว่าสำคัญมากนะคะสำคัญสำหรับเด็กคุณถามคำถามไม่ถูกต้องคุณก็จะได้คำตอบที่ไม่ถูกต้องเพราะมันมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดต่อไปเด็กเขาต้องตั้งคำถามสำหรับตัวเขาเองถูกไหมฮะดิฉันขอไหนๆก็บอกคุณพูดถึงนามสกุลดิฉันขอให้คุณ Google คือถามเรื่องหนึ่งถ้าคุณ Google ว่าไก่มีฮอร์โมนหรือเปล่าทุกอันก็จะพูด Google ก็จะขึ้นมาเรื่องไก่มีฮอร์โมนแต่ถ้าคุณ Google ว่าอาหารที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงที่สุดคุณจะ realize ว่ามันเป็นหลายอย่างที่คุณกำลังกินอยู่และไม่ใช่ไก่เลยเพราะฉะนั้นคุณถูกไหมคะว่าตั้งคำถามยังไงวันก่อนมันมีอะไรไก่ที่ตัวใหญ่มากอะที่บอกว่าคนจีนตัดต่อยีนดิฉันรีบไปเซิร์ชเลยดิฉันเซิร์ชว่าไงไก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โอ้มันก็มีพันไก่เลยที่มาจากจีนสมัยโบราณเลยนะว่าเขาเล่าประวัติเลยว่าจากเซี่ยงไฮ้เอาไปอังกฤษไปอเมริกาแล้วมันตัว7โลอ่ะเพราะฉะนั้นการถามคำถามที่ถูกต้องคุณถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องและเป็นคำตอบที่เป็นความจริงแต่ถ้าคุณถามผิดคำถามคุณก็จะได้คำถามที่ผิดๆเพราะฉะนั้นอันนึงในระบบ IB สำหรับเด็กเล็กเขาจะสอนให้เด็กตั้งคำถามครับเขาจะไม่มาบอกว่าทะเลมีอะไรบ้างนี่เราจะเรียนเกี่ยวกับมหาสมุทรเขาอยากรู้อะไรเกี่ยวกับมหาสมุทรบ้างแล้วทุกคนตั้งคำถามนั้นการที่ตั้งคำถามไม่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเหมือนทำไมถึงอยากรู้อันนี้ในมหาสมุทรล่ะอยากรู้ไปเพราะอะไรเออใช่ค่ะแล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้เรารู้แล้วเนี่ยรู้เกิดว่ามันมีคำตอบ10อันแล้วคุณจะรู้ในถูกเดี๋ยวจะให้ give example นะคะพอดีได้ทำโปรเจกต์พร้อมลูกตอนป.5ครับผมกัปตันคุกที่เป็นคนไม่ใช่คุกนะคะกัปตันคุกที่เป็นคนเจอออสเตรเลียใช่ฮะนิวซีแลนด์แคนาดาใช่ไหมคะแล้วก็ฮาวายถ้าคุณ Google กัปตันคุกคุณจะได้ข้อมูลว่าโอ้โหเป็นฮีโร่เลยอ่ะมีรูปปั้นอยู่หลายประเทศหลายเมืองเลยเขาเป็นฮีโร่ของคนหลายประเทศโอเคอันแรกคุณอ่านฉบับที่2ก็จะเป็นแค่ประวัติทั่วๆไปว่าชีวิตเขาเป็นอะไรยังไงบ้างเอ๊ะอันที่3เขาเป็นมารร้ายเขาเป็นพวกค้าทาสเขาเป็นคนที่ล่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาเป็นแบบคนที่เลวร้ายมากไม่ตรงกันแล้วนี่3อันไม่ตรงเลยนะคะอันที่4อาจจะเป็นดีเบตว่าถึงเขาจะฆ่าคนก็แต่เขาก็ทำอย่างงู้นอย่างนี้อันที่5ก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งหลังจากอ่าน10อาร์ติเคิลลูกคุณจะตอบว่ายังไงดิฉันก็ถามลูกแล้วตกลงเนี่ยพอท็อปิกนั้นเรียกว่า explorer คือคนที่ไปค้นหาดินแดนใหม่ๆหรือหาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในโลกเนี้ยดิฉันถามว่าตกลง explorer มันดีไหมมันไป explore หรือเปล่าลูกบอกว่า explorer ก็ดีนะมัมมี่แต่ว่าทำไมเราไม่ sharing ทำไมเราไม่แบ่งปันกันน่ะทำไมคุณไม่เอาความรู้ดีๆไปให้เขาถึงคุณอยากได้ทรัพยากรธรรมชาติเขาคุณก็แลกกันสิทำไมต้องไปฆ่าเขาทำไมต้องจับเขาไปเป็นทาสนั่นหมายความว่าเขาคิดเกินกว่าข้อมูลที่ได้มาครับแล้วดิฉันไม่ใช่แค่ลูกดิฉันเป็นนะคะเด็กหลายๆคนที่เรียนระบบเนี้ยจะคิดแบบนี้เป็นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญว่าข้อมูลเนี่ยถ้าคุณอ่านแค่หนึ่งถึงสองอันแรกคุณจะเลือกข้างซ้ายข้างขวาถ้าคุณอ่านครบ10อันคุณจะเริ่มเข้าใจแล้วมันไม่ใช่นะมันมีเหตุผลอีกหลายหลายอย่างมันมีจุดดีจุดเสียต่างๆแล้วในคุณล่ะคุณจะเลือกอะไรคุณเห็นจุดดีหรือจุดเสียครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าคุณเป็นคนลบคุณก็จะมองแต่สิ่งลบๆแต่ถ้าคุณเป็นคนบวกคุณจะอาจจะเห็นออปปอร์ทูนิตี้เยอะแยะเลยที่แบบว่าคนอื่นมองไม่เห็นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่ว่าเด็กในอนาคตจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับเด็กในอนาคตเนี่ยครับควรจะรู้จักตั้งคำถามพอตั้งคำถามถูกแล้วมันจะได้คำตอบมาเยอะแยะเลยที่น่าจะถูกต้องหมดเราก็รู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นแฟกต์ไม่เป็นแฟกต์เรียนรู้ว่าอะไรจะมาใช้ประโยชน์ได้แล้วเรียนรู้ว่าอะไรดีไม่ดีแต่ประเด็นก็คือครับถามต่อไปครับแล้วครูแบบไหนล่ะครับที่จะสร้างเด็กที่มีลักษณะแบบนี้ได้ครับคุณสมบัติที่จะสร้างครูที่ให้กับครูที่จะสร้างเด็กแบบนี้ได้คืออะไรครับครูจริงๆแล้วคุณครูก็ต้องกลับมาเป็นเด็กในโลกสมัยใหม่นะคะคือเป็นเด็กขี้สงสัยเหมือนกันคุณครูก็ต้องขี้สงสัยอยากรู้ยอมรับว่าฉันไม่รู้ทุกอย่างครับฉันก็ทำผิดเข้าใจผิดได้บ้างแล้วก็บอกเด็กว่าครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเรามาเสิร์ชด้วยกันไหมเรามาหาความรู้ความจริงไหมว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครูต้องอยากเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมีความอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครูไม่ต้องเก่งก็ได้แต่ครูต้องมีความอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเรียนรู้มากขึ้นคีเรียสสนใจเหมือนเด็กๆเนี้ยค่ะแล้วก็ไปได้กันครูมีความเป็นครูน้อยลงเป็นเพื่อนมากขึ้นหรือเปล่ามีครูควรจะทำตัวให้เด็กเคารพแต่ในเวลาเดียวกันเวลาสอนเนี่ยต้องให้เขาเรียกว่าให้เกียรติเด็กต้องยอมรับด้วยเขาจะรู้มากกว่าเราก็ไม่เห็นเป็นไรแต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ถึงขนาดให้เล่นหัวครูนะฉันก็ไม่เห็นด้วยแต่หมายความว่ามีเด็กควรจะมีสมรรถนะแต่ว่าครูต้องเปิดให้เด็กมีโอกาสได้แสดงไม่ใช่เพราะเขาถามก็นึกว่าเขามาอย่างเชิงว่าอยู่รู้หรือเปล่าพอเขาตอบเขาถามเยอะๆหรือว่าเขาตอบเยอะๆเพื่อนก็หมั่นไส้ว่าไอ้นี่อวดเก่งหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยแต่ครูต้องโอเพ่นไมด์เราไม่สามารถจะไปแก้หลักสูตรครูได้ทั้งหมดในตอนนี้แต่สิ่งที่ทำได้ก็คือครูต้องเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองแล้วมาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆพร้อมนักเรียน
จริงฮะอันนี้ขออนุญาตแทรกเสริมครูนิดนึงเพราะว่าจริงๆผมเป็นอาจารย์มหาลัยฮะก็มันง่ายมากเลยในคนที่เป็นครูเนี่ยลดความกดดันนะฮะคือบางคลาสผมก็จะบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมไม่รู้ถ้าใครรู้กว่าผมมาช่วยกันทำรีเสิร์ชนะแล้วก็มาสอนทั้งห้องด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่ามันทำให้นักเรียนกับครูเนี่ยเพราะมันเข้าถึงข้อมูลได้พร้อมกันและก้าวไปพร้อมกันได้ใช่ค่ะจริงๆแล้ว IB ก็ทำอย่างนี้นะคะในไฮสคูลเนี่ยครูห้ามเลคเชอร์ขึ้นไปแล้วไปเลคเชอร์อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเหรอฮะอย่างนี้ผมตกงานเลยดิฮะถ้าทำแบบนี้เยอะๆจะโดนครูเราจะมีครูตรวจมาเรียกอ๋อคุณต้องแบบแล้วเขาทำยังไงฮะอ๋อเขาก็เลคเชอร์ได้เป็นบางส่วนที่เหลือต้องเป็นไกด์ไลน์เพราะบางเรื่องเด็กเขาต้องเข้าใจว่าเขาต้องรู้อะไรบ้างแต่ที่เหลือเขาต้องไกด์แล้วก็ต้องให้เด็กทำงานกลับมาส่งเป็นไกด์ไลน์สมมติถ้าสมมติเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะไม่เรียนในเชิงที่ว่าปฏิวัติอิหร่านเกิดปีไหนใครเป็นคนทำด้วยเหตุผลอะไรรายงานของเด็กเขาจะบอกว่าให้เอาปฏิวัติอิหร่านมาเปรียบเทียบกับปฏิวัติในปัจจุบันนี้เหตุผลเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันยังไงแล้วทำไมอันนี้สำเร็จอันนั้นไม่สำเร็จหรืออะไรอย่างนี้นี่ประมาณเกรด10นะคะนี่คือวิธีที่เขาให้เด็กคิดจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนหลักสูตรได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าพวกคุณมีลูกนะคะคุณคือคุณครูคนแรกของเขาถ้าคุณ curious คุณขี้สงสัยคุณไกด์เขาได้อะดิฉันคิดว่าไม่ต้องรอโรงเรียนทำทุกโรงเรียนนะคะคุณทำได้เลยที่บ้านอย่างเราดูหนังเรียนดูชอบดูสารคดีกับลูกดูเสร็จเราก็จะมานั่งคุยกันเฮ้ยลูกคิดว่ายังไงทำไมมันเป็นอย่างนี้แม้แต่ดูหนังนะคะคดูหนังเราก็จะแอนอะไรไว้ลูกคิดว่าทำไมคนชอบดูหนังแบบนี้ทำไมดีเรคเตอร์ถึงเลือกพระเอกคนนี้ทำไมพระเอกคนนี้มีคาแรคเตอร์อย่างนี้แล้วถ้าเขาตอบถูกบางทีเราก็ถามเออถ้าเกิดซิจูเอชันมันเปลี่ยนไปอะ่ะอยู่คิดว่าอยู่จะทำอะไรถ้าอยู่เป็นเขาคืออันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันชอบทำกับลูกๆกับลูกดิฉันเองยังมีคนเดียวแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆอันนี้ซึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะกลับมาที่พ่อแม่คุณไม่ต้องไปรอให้โรงเรียนเปลี่ยนหลักสูตรคุณเปลี่ยนหลักสูตรที่บ้านเอาเวลาอยู่กับเขานั่งดูอะไรดีๆได้กันดูหนังแอคชั่นก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้จบแล้วสนุกไหมคะเออทำไมถึงมีหนังแบบนี้ออกมาพระเอกทำตัวอย่างนี้ถูกก็เหรอทำไมใช้คำหยาบคายทำไมต้องโยนของทิ้งเวลาโมโหมันเป็นไปได้เหรอเราดิฉันเคยถามเด็กว่าเวลาดูหนังแอคชั่นแล้วคนโมโหแล้วต้องโยนของทิ้งแล้วเขาเป็นพระเอกเด็กบอกว่าครูครับผมคิดว่าเขาไม่ค่อยฉลาดนะทำไมเหรอเขาเป็นพระเอกนะเธอครูครับเขาไม่มีแม่บ้านเดี๋ยวเขาต้องมาเก็บเองทั้งหมดอ่ะแล้วเขาก็ยังต้องเดี๋ยวโดนบาดอีกแก้วแตกแล้วยังต้องเสียเงินเสียเวลาเอาไปซื้อของกระบองใหม่หมดเออคืออันเอ็กซ์เพคมากเลยนะว่าเขาจะตอบได้เยอะขนาดนี้คืออันเนี้ยสำคัญมากนะฮะเพราะฉะนั้นมันเหมือนไม่ใช่แค่ครูอย่างเดียวที่ครูแต่ว่าครูคนแรกคือคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยไม่ใช่ว่าเด็กถามมากคุณก็ไปบ่นว่าเอ้ยถามทำไมไม่ต้องรู้เรื่องอะไรหรอกคุณไม่รู้ตอบไม่ได้คุณบอกเดี๋ยวพ่อแม่มาช่วยดูเรามาเสิร์ชด้วยกันเราก็แค่ยอมรับว่าเราก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องอันที่จริงแล้วลูกก็จะรู้สึก comfortable มากกว่าพ่อแม่ที่บอกว่าตัวเองเก่งทุกเรื่องเนี่ยจะทำให้ลูก stress มากเลยเพราะว่าไม่มีทางที่เขาจะเก่งกว่าคุณได้คุณอายุ20 30กว่าแล้วอ่ะเขาเพิ่ง3ขวบหรือ5ขวบเนี่ยเขาไม่มีทางเก่งสุดแต่ถ้าคุณมาบอกโอ้พ่อเก่งเลขแม่เก่งภาษาแล้วก็ทำไมแค่นี้ทำไม่ได้ทำไมแค่นี้ทำไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ทำร้ายลูกคุณมากที่สุดแล้วการที่คุณเอาลูกคุณไปเปรียบเทียบว่าดูซิด้วยความหวังดีดูซิเพื่อนคนนี้ภาษาอังกฤษเก่งมากเลยคนนั้นภาษาไทยเก่งคนนี้มารยาทดีคนนั้นเล่นบาสเก่งตกลงแล้วลูกคุณไม่มีอะไรดีเลยนะคะเพราะว่าคุณเอาสิ่งดีๆทั้งหมดของคนอื่นมาฟอร์สให้ลูกคุณต้องเป็นด้วยอ่ะงั้นแอบถามนะคุณพ่อครูเคยเปรียบเทียบเคยอะไรอย่างนี้ไหมกดดันไม่เคยเลยอ่ะคือดิฉันว่าเราเป็นคนพวกเราโชคดีมากไม่เคยบอกว่าทำไมเธอไม่เรียนเก่งคุณแม่แทบจะบอกว่าเออเธอเรียนให้จบก็พอแล้วแต่ว่าให้ตั้งใจนะก็คุณแม่บอกว่าคุณพ่อนี่เรียนอะไรก็ได้จะเรียนอะไรก็ได้แล้วแต่ไม่เคยมาสนใจด้วยตอนเด็กๆนะคะคุณแม่ก็บอกว่าเออคุณพ่อทำงานหนักอยู่ต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าสมบัติสิ่งเดียวที่จะให้กับอยู่ได้ชั่วชีวิตเขาบอกทุกอย่างมาแล้วไปได้โดยไม่รู้ตัวเพราะเขาเห็นเขาในชีวิตเขาก็เห็นหลายคนล้มละลายหรือว่าอะไรอย่างนี้มาแล้วคือการศึกษาคือความรู้อาจจะไม่ต้องบอกว่าการศึกษานะความรู้จะอยู่กับคุณตลอดไปไม่มีใครเอาไปจากคุณได้แล้วจะทำยังไงอะฮะให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเราจะปลูกฝังเขาอย่างเช่นอย่างการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมฮะที่จะแบบว่าการเขาอยากเป็นอ่านหนังสืออยากให้เขามาอีเวนต์อย่างเงี้ยซื้อแทนที่จะไปคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ตก็ได้ฮะไม่ผิดอะไรครับผมมีปัญหาอะไรกับปัจจัยนะไปคอนเสิร์ตก็ได้ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่หนึ่งคือการที่คุณอ่านหนังสือกับเขา
ตั้งแต่เขาเด็กๆทำให้เขาเริ่มชอบการอ่านการค้นคว้าการที่คุณทำให้ทุกครั้งที่เขาอ่านหนังสือคุณคุยกับเขาพูดคุยกับเขาให้เขาคิดมันจะมันคล้ายๆ EF มันจะเป็นการฟอร์สที่ว่าเขาต้องคิดก่อนที่เขาจะทำอะไรเขาอ่านหนังสือเขาจะไม่แค่อ่านเพื่อสนุกเขาจะคิดแอนาลิซ์อยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยที่เขาอ่านนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมออเตอร์เขียนอย่างนี้ทำไมแคร์แฟกเตอร์ถึงเป็นอย่างนี้อันนี้คือเรื่องที่คุณปลูกฝังได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเมื่อเขาชอบการอ่านการอ่านแล้วเนี่ยแล้วก็บวกว่าได้เลขเบสิกแล้วจริงๆนะคะการเงินมันไม่มากกว่าแอลจิบราเลยนะคะมันแอลจิบรา1ได้จำมึงฮะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นเอนจิเนียร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ไซน์อะไรเงี้ยคุณไม่ต้องเรียนคัลคูลัสได้ซ้ำไปแต่ถามว่าเรียนไหมเรียนก็ดีเหมือนกันมันทำให้คุณต้องแม่นครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงแต่โรงเรียนเราก็สอนแต่แปลว่าจริงๆแล้วไม่ได้ว่าซีเรียสถ้าคุณไม่ได้มาจะมาเป็นแบบคนที่สร้างตึกให้เราอยู่นะคะแต่ว่ามันจะมีคำถามบางคำถามนอกสคริปต์อันนี้นอกสคริปต์เลยนะฮะคือคุยกับคุณครูตั้งแต่ก่อนขึ้นมานั่งคุยกันอยู่บอกว่าอย่างโรงเรียนที่เขาเรียนเนี่ยฮะทำ3ภาษาแต่มันก็จะมีคุณครูก็เล่าให้ฟังอันนี้อยากให้แชร์นิดนึงว่าบางทีเด็กทำไมเขาถึงเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าเก่งภาษาจีนมากกว่าเพราะพ่อแม่มีส่วนยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันที่จริงเรามีเด็กบางคนที่พ่อแม่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยนะคะแต่ภาษาอังกฤษดีมากครับแล้วเด็กบางคนที่เป็นพ่อแม่เป็นจีนภาษาจีนบวยกว่าเด็กไทยแล้วก็มีเด็กที่เก่ง3ภาษาแล้วก็เด็กที่เก่งภาษาหนึ่งแล้วก็อีก2ภาษาไม่เก่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้จะทำให้คุณเป็นทั้ง3ภาษาเท่ากับคนในประเทศเขาแต่ถ้าคุณจบระบบนี้เนี่ยเนื่องด้วยว่าช่วงหลังมาเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยคุณสามารถเรียนแข่งกับมหาลัยเด็กมหาลัยทุกโลกระดับท็อปๆได้เลยอย่างเด็กของเราที่ไปออกฟอร์ดอะจบท็อปเลยนะคะแนนสูงสุดเอนจิเนียริ่งคะแนนสูงสุดก็เรียนจากเราเนี่ยคือเขาเป็นเด็กออนเนอร์ของเราควรจะเป็นเด็กออนเนอร์ที่มหาลัยที่เขาไปด้วยแล้วส่วนภาษาอื่นๆเนี่ยมันขึ้นกับอินสปิเรชันของพ่อแม่ด้วยวุฒิยังไงฮะอินสปิเรชันจากพ่อแม่พูดลูกส่งลูกไปอินเตอร์ใช่ไหมลูกพูดภาษาอังกฤษได้ตื่นเต้นชมเขาอุ้ยเก่งจังเลยลูกจะพูดภาษาอังกฤษได้ลูกพูดภาษาจีนได้มีคนชมเยอะขึ้นไปอีกแต่ลูกพูดภาษาไทยเฉยก็พูดได้อยู่แล้วนี่พ่อแม่ expect ไม่มี expectation มีพี่เลี้ยงไงฮะพี่เลี้ยงแต่ถ้าลูกอ่านภาษาไทยไม่คล่องเป็นความผิดกับลูกของลูกกับความผิดของโรงเรียนแต่เด็กบางคนทำแต่การบ้านภาษาจีนภาษาอังกฤษไม่อยากทำการบ้านภาษาไทยรอให้แม่กลับมาก่อนค่อยทำก็เดี๋ยวแม่กลับมาให้ลบใหม่หมดอีกก็บางทีพ่อแม่ก็ช่วยด้วยเพราะอยากให้ลูกไปฝึกภาษาจีนภาษาอังกฤษไงก็เลยทำภาษาไทยหมดคือสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราให้สกิลแน่นอนเขาสอบ HHK เหมือนเราสอบโซโฟได้ระดับสูงสุดถ้าเด็กที่เก่งเลยนะคะอาจจะได้เกินกว่านั้นด้วยแต่มันก็มีเด็กที่สอบได้ปานกลางมันก็เหมือนคนทั่วไปที่ว่าเรียนหลายวิชาถ้าเขากิฟต์ทางด้านภาษาเขาอาจจะได้3ภาษาเลยแต่ถ้าเขาไม่กิฟต์ภาษาเขาไปชอบเลขชอบวิทย์เขาอาจจะได้ภาษาอังกฤษแน่นอนต้องได้ไม่งั้นจบที่นี่ไม่ได้ภาษาอังกฤษถ้าเขาไม่ดีพอก็ไม่สามารถจะจบได้ แล้วก็ภาษาจีนภาษาไทยจะเป็นรองหรือว่าเป็นที่1หรือที่2นะแล้วก็จะมีเด็กเก่งระดับนึงที่ว่าเฮ้ยเขาชอบภาษาเลยอะครับที่ว่าเขาเรียนได้ทั้งเขาเรียนได้ higher level ทั้ง3ภาษาแต่จำนวนนี้น้อยนะคะครับแต่ว่าปีนี้เริ่มมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ด้วยใช่มั้ยฮะที่สําคัญว่า encourage ยังไงให้กําลังใจเค้าไหนๆแตะเรื่องนี้แล้วครับครูขออนุญาตฮะคือไหนๆพูดเรื่องพ่อแม่แล้วคำสอนของคุณพ่อคุณแม่ครูที่จำมาใช้จนถึงทุกวันเนี้ยฮะมียังไงบ้างก็อันที่เมื่อกี้บอกไปแล้วที่คุณแม่บอกว่าความรู้อ่ะคือสมบัติที่สำคัญที่สุดที่เขาจะให้เราได้แล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไปอันที่สองอย่าตัดสินคนที่ภายนอกหรือที่ทรัพย์สินของเขาให้ดูที่ความเป็นมนุษย์ของเขาความที่ว่าเขาเป็นคนดีเขามีจิตใจเอื้ออะไรนะช่วยเหลือผู้อื่นเขาหรือว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีหรือเปล่าเราควรจะคบคนอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องคบแต่คนที่มีนู่นมีนี่ที่เราอยากจะได้เพราะฉะนั้นแบบที่โรงเรียนเนี้ยเด็กทุกคนต้องเข้าใจว่าเฮ้ยพี่ยามาดูแลอยู่นะอยู่เจอเขาอยู่ต้องสวัสดีขอบคุณเขาพี่แม่บ้าน take care of you well คุณก็ต้องเคารพพี่แม่บ้านใครพูดจาหยาบคายกับแม่บ้านโรงเรียนนี้ไม่ได้นะคะต้องเรียกมาคุยกันหน่อยคือทุกคนมีคุณค่าในสิ่งทุกอย่างที่เขาทำสำคัญมากๆเลยไม่ว่าเขาจะเป็นตำแหน่งไหนในบริษัทของคุณถ้าคุณไม่มีเขาคุณอยู่ได้หรือเปล่าถ้าอยู่ไม่ได้เขามีค่าเทียบเท่ากับคนที่จบปริญญาตรีปริญญาโทเหมือนกันโอเคอันนี้ก็จะพูดถึงที่ครั้งบอกที่เมื่อกี้บอกว่าเอ้ยถ้าจบอาชีวะจบช่างเงี้ยอันไหนสำคัญกว่ากันที่จบ
เอนจิเนียร์วันนี้ฉันถามใครมีโรงงานบ้างคะในที่นี้มีใครมีโรงงานไหมฮะอ๋อมีครับมี1 2ครับสมมติระหว่างเอนจิเนียร์ที่เป็นคนจบปริญญาตรีธรรมดายังออกแบบเครื่องจักรไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยแต่จบเอนจิเนียร์แต่รู้มีเทอรี่เยอะแยะกับวันนั้นน่ะไอ้เครื่องผลิต production line ของคุณมันเฟลอ่ะแล้วคุณมีช่างที่จบปวช.ปวส.ที่เขาซ่อมได้อ่ะคุณคิดว่าคนที่นั่งในออฟฟิศอ่ะวันนั้นน่ะมีค่ามากกว่าหรือคนที่เป็นช่างที่จบปวช.ปวส.มีค่ามากกว่าเออน่าคิดนะฮะถ้าคุณจัดเขาที่แค่ปริญญามันแฟร์หรอในวันนั้นคนที่เป็นช่างถ้าเขาซ่อมเครื่องคุณได้คุณอาจจะเซฟคุณ 3-4 ล้านบางบริษัทอาจจะเป็น10ล้านเลยในวันเดียวโอเคแต่คุณกับตีค่าเขาน้อยนิดนึงกดเงินเดือนเขาไม่ได้เห็นความสำคัญของเขาดูถูกเขาอีกเพราะฉะนั้นอย่าจ้าชคนที่ภายนอกอย่าจ้าชคนที่ภายนอกอาจจะเป็นเรื่องที่ภายนอกบางเนี่ยบางทีเขาหรือเปล่าเป็นคนที่ยอมมาเที่ยงคืนหลัง after work ทำงานวันเสาร์เครื่องพังเขาก็เข้ามาเขาต่างหากหรือเปล่าที่มีค่าที่สุดดิฉันไม่รู้นะคะแต่ดิฉันคิดว่าดิฉันคิดแบบนี้จากการที่ได้การสอนส่วนคุณพ่อเนี่ยก็บอกว่าคือตอนเด็กๆเนี่ยเราก็มี question นะเพราะดิฉันเกิดในยุคแบบ60อ่ะมันก็มีแบบ socialist communist capitalist ทะเลาะกันจริงก็สงสัยก็ถามคุณพ่อว่าเอ้ยคุณพ่อเราเป็น capitalist หรือเปล่าแล้วเราทำอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์อะไรกับการทำธุรกิจมันมีประโยชน์อะไรกับสังคมหรือเปล่าครับเขาก็เลยพาดิฉันไปดูโครงการที่ต่างจังหวัดที่ทำที่เราซื้อที่ทุกอย่างให้ชาวไร่ชาวนา first contract farmingเราซื้อที่ให้ภายใน7ปีที่เป็นของเขาเราสร้างบ้านสร้างทุกอย่างสร้างคอกหมูจัดสัตวแพทย์สร้างโรงเรียนให้ทั้งหมู่บ้านนี้เจ็ดปีทุกอย่างเป็นของเขาหมดเราได้อะไรคุณพ่อบอกเราได้สินค้าที่มีคุณภาพจากคนที่เขาตั้งใจทำงานเพราะนั่นเป็นของเขาเราได้ชื่อเสียงที่จะไปขายของต่อในต่างประเทศเราไม่ต้องมาเอากำไรกับคนพวกนี้เราสามารถ value added แล้วไปเอากำไรกับคนที่มีเงินเพราะฉะนั้นกำไรเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยเราการันตีราคาได้นะเหมือนกันราคาตกเรายังต้องจ่ายแพงกว่าเราหาหมอหาทุกอย่างให้ทุกอย่าง provide everything 7ปีเป็นของคุณเลยคุณจะทำกับเราแล้วไม่ทำกับเราต่ออีกก็ได้ทุกวันนี้โครงการนี้มีคนที่เลี้ยงหมูอยู่อินคัมอย่างน้อย 80,000 ต่อหลังคาเรือนโอ้โหกำไรนะคะไม่ใช่นั่นนะแล้วบางคนลูกเขาก็จบมหาวิทยาลัยไปเป็นอย่างอื่นแล้วแต่คนที่ยังเลี้ยงหมูแล้วดูแลพ่อแม่อยู่ที่บ้านเนี่ย average อยู่ที่ 80,000 ถึง 100,000 แล้วดิฉันก็เลยเข้าใจว่าอ๋อถ้าอย่างนี้แล้วคุณพ่อก็เลยบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจไหนทำอะไรก็แล้วแต่คุณ provide job คุณแฟร์กับ staff ของคุณคุณแฟร์กับ customer ของคุณสิ่งที่คุณผลิตขายออกไปอ่ะมันมีประโยชน์กับสังคมอ่ะคุณกำลังทำสิ่งดีๆแล้วแต่ถ้าคุณไปทำบุญไปช่วยน้องคนนี้แต่คุณยังผลิตของที่แบบมันไม่มีประโยชน์หรือมันจริงแล้วเป็นพิษอ่ะถ้าคุณไม่ทานคุณอยากไปให้คนอื่นทานอันนี้คือพอดีคุณวันนี้คุณแม่เข้าโรงพยาบาลไม่สบายหน่อย ก็เอาโจ๊กซีพีไปทานโอเคเลยการันตีนะฮะถ้าเกิดคุณไม่ทานอ่ะคุณอยากเอาไปให้คนอื่นเขาทานเพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้ก็ลูกก็เรียนที่โรงเรียนใช่ไหมลูกก็เรียนที่โรงเรียนก็จบจนจบโอเคมันก็คืออันนี้เราเชื่อว่าถ้าเราไม่เชื่อในสิ่งที่เราทำเราไม่ควรจะไปยัดเยียดให้คนอื่นงั้นขออนุญาตครับครูถามไม่ถามคำถามนี้ไม่ได้ฮะคิดยังไงกับเรื่องเรียนออนไลน์ครับอ๋อเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อไปพูดนะคะแล้วมหาลัยบางแห่งเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาคิดว่าการที่ว่าเรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันสำคัญมากนะมีครูในห้องเรียนมันสำคัญกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะในโลกนี้คนที่มีโอกาสได้เรียนจริงๆอ่ะมันไม่รู้ถึง 10% หรือเปล่าที่จะมีเงินไปเรียนถึงมหาเท่าไหร่หรือจะมีไฮสคูลมีคุณครูเก่งๆในไฮสคูลเอาแค่ประเทศไทยนะคะออกจากกรุงเทพไปแล้วก็อาจจะมีอะไรนะโรงเรียนประจำอำเภอมั้งคะที่มีครูครบทุกอย่างนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์เนี่ยมันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำถ้าเกิดคุณครูเป็นคนเก่งครูสอนเก่งมากเลยแล้วครูสอนออนไลน์ได้แล้วครูได้การจ่ายเงินจาก YouTube เพราะคนมาลูกศิษย์มาประมาณหลายแสนคนมาเข้ามาดูห้องวิชาของครูทุกวันน่ะครับครูก็อาจจะไม่ต้องไปเป็นอาจารย์ในโรงเรียนก็ได้ผมก็มีอาชีพใหม่มีอาชีพใหม่เพราะทุกคนมาดูคุณถ้าเกิดโรงเรียนตะเวนไทยแดนเนี่ยเขาอยากจะเรียนฟิสิกส์อ่ะมันไม่มีครูสอนฟิสิกส์นะครูสอนฟิสิกส์หายากมากครูสอนคอมพิวเตอร์ไซน์ยิ่งหายากมากเลยนะคะ
ขาก็มาดูคุณเกิดคุณสอนฟิสิกส์อ่ะขอให้เขามี reach ได้แล้วตอนนี้ก็ reachable เพราะว่าทุกแห่งที่มีอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนมันก็ไม่กี่พันบาทมีดําซ้ํามันยังผ่อนได้อีกใช่การศึกษาที่จะลดการเหลื่อมล้ําเนี่ยมันก็จะเกิดจากการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตแต่มันต้องมี discipline ที่ซึ่งอาจจะเกิดจากพ่อแม่หรือโรงเรียนที่ไกด์ไลน์ให้เขาสร้างรากฐานสร้างรากฐานแล้วก็ curiosity ให้เด็กแล้วในช่วงที่เรียนแบบออนไลน์ถ้าเราพูดถึงหมายอะไรเนี่ยเขาไม่ควรจะแค่ว่ามานั่งเรียนออนไลน์แล้วก็นอนอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะเขาควรจะมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องอื่นๆด้วยอย่างตอนที่ฉันเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยพอดีน้องๆไปอยู่ที่บ้านแล้วเราอายุต่างกันเยอะดิฉันเป็นการ์เดียนของเขาดิฉันเรียนกลางคืน3ชั่วโมงวิชาหนึ่งแล้วอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วกลางวันก็คือรับน้องส่งน้องทำความสะอาดบ้านทำอาหารระหว่างที่เรียนปริญญาตรีนะคะก็คือเหมือนเป็น full time housewife with the over คือแล้วก็อยู่กลางคืนเรียนหนังสือ5วิชาต่อเทอมจริงๆสิ่งที่ผมชอบเรียนออนไลน์นิดนึงครูคือบางอย่างเราเลือกเรียนได้เราไม่ต้องเรียนทุกอย่างอ่ะคือไอ้ในอนาคตเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่รู้นะคิดเอาเองถามว่าครูเห็นยังไงว่าไอ้การเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนครอบจักรวาลแล้วแต่เจาะจงไปเลยสิว่าอันไหนที่ใช้ประโยชน์ได้อันไหนที่เหมาะกับคุณอันไหนที่น่าเรียนคือถ้าในช่วงวัยประถมเนี่ยจนถึงวัยมัธยมเนี่ยเราไกด์ไลน์ให้เขาดีๆซึ่งอันนี้เราก็ยังไม่รู้เรายังทำได้หรือเปล่านะคะแต่เราพูดถึงอนาคตเนี่ยเขาควรจะรับรู้ว่าในโลกนี้มันมีอะไรที่ทำได้แล้วมันสามารถหรือมันมี possibility คือความเป็นไปได้เยอะแค่ไหนแล้วคุณต้องมีวิชาอะไรที่คุณเปิดโลกให้เขาดูอย่างเช่นประมาณที่ม3ของเราเนี่ยม4สินะเด็กจะได้เรียนวิทยาศาสตร์ทั้ง4อันแล้วคือทั้งคอมพิวเตอร์ไซน์ทั้งbiology chemistry คือเปิดโลกเขารู้ว่ามันมีวิชาพวกนี้ทั้งหมดรวมทั้งดีไซน์เทคโนโลยีทั้งอาร์ตอะไรมิวสิกเรียนไปแล้วเขาชอบอันไหนเขาต้องสามารถจะไปเลือกได้แล้วเขารู้ว่าสิ่งพวกนี้มัน existing คือมันมีอยู่ในโลกนี้แล้วเขาเป็นคนที่ทำรีเสิร์ชอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องการรู้อะไรเขาก็ไปหาข้อมูลเองได้ที่สำคัญคือต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกเหมือนที่ครูบอกไปตอนแรกถูกต้องค่ะคือถามว่าเมื่อกี้ลืมอาจจะลืมอันนึงเรียกว่า deep learning deep learning คือยังไงคะยังไงฮะสมมติว่าเอาเด็กเล็กๆเลยนะคะเราเรียนเรื่องสัตว์ที่จะสูญพันธุ์ครับคุณครูคุณก็อาจจะแบบว่าคุณครูก็กายแล้วอยู่รู้เปล่าว่าทำไมสัตว์มันในรู้ว่าในโลกนี้มันมีสัตว์ที่มันกำลังจะตายไร้จากเด็กก็สงสัยทำไมมันถึงจะตายอย่างนู้นอย่างนี้เหตุผลเขาก็ไปเสิร์ชอ๋อมันบางแห่งมันก็เป็นเพราะว่าพันธุกรรมมันไม่ดีอย่างมีแพนด้าอย่างเงี้ยมันรอดยากเลยต่อให้เลี้ยงแบบช้างคนอยากได้งาของมันเสือคนอยากได้หนังหรือได้อวัยวะของมันหรือว่าแรดคนต้องการหน่อครับแต่บางแห่งก็เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมครับนะคะก็มีหลายเรื่องเด็กเขาก็จะรู้ว่าอ๋อการจะหาเรื่องสัตว์สูญพันธุ์เนี่ยมันมีหลายไครทีเรียนะไม่เหมือนกันดิฉันก็จะอาศัยให้คุณเรียนแต่ทุกคนก็จะรู้ว่าสัตว์เนี่ยมันมีอยู่ใน7ทวีปสมมติป.2เราเรียน7ทวีปคุณอาจจะได้แอฟริกาเพื่อนคุณอีกกลุ่มนึงอาจจะได้เอเชียอีกกลุ่มนึงอาจจะได้เซาท์แอฟริกาคุณก็ต้องมาทำงานกลุ่มกันก่อนละว่าตกลงในแอฟริกามันมีกี่ชนิดถูกไหมฮะเสร็จแล้วว่าคุณทำพรีเซนต์ได้เป็นงานกลุ่มว่าคุณจะพรีเซนต์งานยังไงเกี่ยวกับแอฟริกาแล้วคุณก็อาจจะเลือกว่าเอ้ยผมอยากทำเสือดาวอะแต่เพื่อนคุณอีกคนนึงบอกว่าอยากจะทำแรดไรโนแรดสีขาวซึ่งมันกำลังสูญพันธุ์มันเหลือไม่กี่ตัวละอีกคนนึงอาจจะอยากจะทำช้างเขาก็ต้องไปศึกษาว่าเอ้ยตกลงแล้วเนี่ยแรดมันตายเพราะอะไรเสือดาวมันจะเป็นเพราะขนมันสวยมันไปกินอาหารชาวบ้านไปกินแกะแพะชาวบ้านก็เลยโดนยิงแล้วก็คนอยากใส่ขนของมันแต่ว่าแรดเนี่ยแค่เลยเขาก็ต้องการอย่างเดียวเลยแค่หน่อของมันเอาไปขายเพราะทุกคนนึกว่าเป็นยาครับแล้วเขาก็แต่ว่าก่อนที่เขาจะรู้พวกนี้เขาก็ต้องศึกษาหลายๆอย่างต้องศึกษาลงลึกดีเลยนิ่งแล้วก็ได้แยกแยะข้อมูลถูกต้องงั้นที่ฉันถามว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณเข้าใจเรื่องแรดแล้วแล้วคุณก็ศึกษาทุกอย่างแล้วคุณอ๋อรู้แล้วว่าไม่ใช่เพราะอาหารไม่ใช่เพราะนู่นไม่ใช่นี่เพราะเป็นเรื่องนี้ครับดิฉันก็ถามว่าถ้าดิฉันเอาสัตว์อื่นให้คุณในทวีปไหนก็แล้วแต่คุณจะหาข้อมูลเองเป็นไหมแน่นอนฮะเพราะมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันถูกต้องเพราะมันเป็นสกิลเซ็ตเราให้สกิลในความเข้าใจในการเสิร์ชข้อมูลและแอนาลิซ์แล้วกลับมาสรุปอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากซึ่งจริงๆก็ทำเองที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะใช่ฮะทำกับลูกก็ได้คือเรารีเสิร์ชไปพร้อมกับลูกได้บางเรื่องเงี้ยแล้วทำให้เกิดเป็นสกิลเซ็ตใน
ในการเรียนรู้จริงเวลาเขากดดันผมมากเลยครูเดี๋ยวมาคำถามสุดท้ายแล้วครับผมก็ยุกยิกยุกยิกไม่ใช่นะฮะเวลามันกดดันฮะประเด็นคือได้ข่าวว่าคุณครูเพิ่งไปไองานฟอรัมออฟเอดูเคชันมาที่มีแจ็คหม่าไปด้วยได้เรียนรู้อะไรจากงานนั้นบ้างครับแล้วอยากฝากอะไรหรือให้คนไทยเนี่ยช่วยอะไรบ้างในเรื่องการศึกษาครับคือตอนนั้นเนี่ยก็ดิฉันพอดีได้รับเชิญไปอยู่ในแพนเนลนั้นด้วยเพราะโปรเฟสเซอร์คนที่ตั้งงานเนี่ยเขารู้จักดิฉันตั้งแต่ดิฉันเริ่มทำโรงเรียนใหม่ๆเลยแล้วเขาควายคิวเรียสว่าเราอยากทำโรงเรียนคุณธรรมอ่ะเขาก็เลยเชิญเรามาเป็นแพนเนลแล้วเราก็เลือกว่าเฮ้ยแจ็คหม่าเป็นคนเดียวเลยที่ทำธุรกิจแล้วเป็นคุณครูในเรื่องเอเจคชั่นต้องเป็นเขาอ่ะเป็นคนอื่นไม่ได้แล้วก็ถามว่าทำไมเขาถึงแล้วก็เลยเลือกแพนเนลนั้นอ่ะตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการให้รู้ว่าการศึกษาธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใน20ปีที่ผ่านมานี้แล้วเนี่ยทำไมมหาวิทยาลัยยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยในมหาวิทยาลัยในโลกนี้หลักสูตรยังแทบจะไม่เหมือนเดิมสัก20ปีที่แล้วเลยนะคะหรืออาจจะ30ปีที่แล้วก็ได้มีแค่บางมหาวิทยาลัยเท่านั้นเองที่ยอมเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะให้มีฟอรัมว่านักธุรกิจกับนักการศึกษาแล้วก็คนที่ทำรัฐบาลที่ทำเรื่องกระทรวงมาพูดคุยกันน่ะแล้วเราจะช่วยเหลือกันเปลี่ยนแปลงการศึกษายังไงให้มันแมทชิ่งกับโลกที่มันเปลี่ยนไปไม่งั้นนักธุรกิจก็มาบ่นว่าคุณจบเด็กออกมาเราไม่ต้องการเราต้องไปเทรนนิ่งใหม่แต่มาแล้วก็บอกเนี่ยฉันจบมาก็แต่ก่อนอยู่ก็เรียนอย่างเงี้ยอยู่ในเป็นเอ็กเซคคิวทีฟก็คือแล้วทุกคนก็เหมือนมีอีโก้แล้วหมายอะไรอ่ะไม่รู้มีอีโก้หรือเปล่านะคะฉันไม่ทำไมอ่ะฉันก็โด่งดังที่สุดใครๆก็อยากเรียนกับฉันทำไมฉันต้องเปลี่ยนด้วยฉันก็สร้างผู้นำมาตั้งเยอะแยะแต่โลกสมัยก่อนมันค่อยๆเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนด้วยความรวดเร็วจนแบบว่าถ้าคุณพลิกตัวไม่ทันนะครับหมายอะไรก็จะเจ็บตัวพอสมควรงั้นก็อยากจะฝากว่าแต่จริงๆทั้งหมดทั้งปวงนะคะดิฉันอยากฝากพ่อแม่แล้วก็นักการศึกษาทุกคนนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการความรู้ที่ไม่มีคุณธรรมหรือไม่มี compassion คือความเมตตามันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่มันกลับทำร้ายโลกนี้แต่ความรู้ที่ว่าคุณรู้จักใช้มันเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อค่อยถึงทีหลังค่อยเพื่อตัวเองเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีในโลกอนาคตแล้วถ้าคุณไปศึกษามาอะไรท็อปๆในโลกนี้ตอนนี้เรื่องเอติกเป็นสิ่งที่สำคัญมากซอฟต์สกิลของมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญมากผู้นำจะต้องมีสิ่งนี้ถึงจะเป็นผู้นำที่ยั่งยืนแล้วมันขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้คุณวันนีเจียรวนนท์ด้วยครับสำหรับ Future of Education นะครับเราก็ยังต้องศึกษากันต่อไปครับแต่ต่อไปครับเดี๋ยวขอคืนรายการให้พี่นพครับเชิญพี่นพบนเวทีเลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอเสียงปรบมือทั้งสองท่านอีกครั้งนึงด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับคุณ